ประสบการณ์จากการที่เราใช้รถติดแก๊สเนี่ยมันเรามาประหยัดมากๆประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบล้านอ่ะอันนั้นคือกำไรที่เห็นพรเทพพิมพ์สุวรรณนะครับเป็นอดีตข้าราชการบำนาญนะครับตอนนี้ใช้รถ Camry ปี2016เป็นรุ่นเครื่อง D4S ครับที่กล้าจองมา 30,000 เนี่ยเราได้ติดตามในโซเชียลจากการรีวิวในการเรื่องของการติดแก๊ส D4S รุ่นนี้ว่าเราก็มีความมั่นใจทางเจ้าของทางผู้จัดการที่เขาให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องการติดแก๊สครับผมก็เลยมั่นใจก่อนหน้านั้นเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าจะติดของ D4S เนี่ยมันเป็นรุ่นหัวฉีดตรงเนี่ยมันจะค่าใช้จ่ายมันจะแพงกว่าปกติคือก่อนที่ผมจะติดแก๊สเนี่ยก็มีคนทักว่าอย่าไปติดเลยแก๊สติดแล้วเดี๋ยวเครื่องพังติดแล้วเดี๋ยวไฟไหม้ติดแล้วเวลาขายไม่ได้ราคาเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราซื้อรถมาเนี่ยเราซื้อมาใช้เราไม่ได้ซื้อมาขายอย่างน้อยมันต้องอยู่กับเรา5ปี10ปีผมติดแก๊สมาวิ่งมาประมาณ 600,000 กิโลถ้าผมเติมน้ำมันกิโลละ3บาทผมต้องใช้เงินประมาณ 1.8 ล้านแต่ผมเติมแก๊สวิ่ง 600,000 กิโลเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณกิโลละบาท50อ่ะตีเท่ากับ 700,000 700,000 ถึง 800,000 ผมประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบล้านอ่ะอันนั้นคือกำไรที่เห็นต้องเปลี่ยนความคิดเนาะแต่บางคนกลัวมันกลัวไปหมดอ่ะแต่ลองมาใช้ดูแล้วไม่อันตรายครับแล้วก็กำลังเหมือนเดิมประหยัดเงินอยู่ในกระเป๋าเราดีกว่าทางที่นี่เขาจริงใจเขาพูดตรงเราก็มั่นใจว่าตรงนี้นะครับ